ำหรับคุณโก้นะครับก็มาช่วยทำเพลงให้กับน้องพริ้งนะครับจริงๆแล้วคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนกับน้องพริ้งก็รู้จักกันมาก่อนนะครับตั้งแต่สมัย CU Band ซึ่งเป็นวงดนตรีของจุฬานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานก็เป็นความที่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายสบายความจริงการแต่งเพลงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผมนะครับแต่งทำนองแต่งดนตรีนะครับแต่การจะให้มันเข้ากันกับต้องพริ้งเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เรียกว่าใช้ความรู้สึกใช้ทุกอย่างมากมายนะครับก็ให้มันเหมาะเจาะกันที่สุดกับตัวน้องเองนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเป่าแซกของคุณโก้นะครับซึ่งคุณโก้ได้มาเป่าแซกที่สำหรับในเพลงนี้นะครับรวมถึงการโปรแกรมเปียโนแล้วก็การโปรแกรมเครื่องดนตรีต่างๆทั้งหมดนะครับซึ่งทางคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนก็ได้เชิญคุณสุรักษ์สุขเสวีนะครับมาเป็นผู้เขียนเนื้อร้องนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อร้องที่กินใจจริงๆครับ